หนุ่มเล่าขมขื่นไปเจอครอบครัวแฟนครั้งแรกก่อนแต่งงานเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจผู้หญิงที่แฟนเรียกว่าแม่กลับกลายเป็นคนที่เกลียดที่สุดเว็บไซต์ทินทุกุลันของเวียดนามรายงานเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ออกมาเปิดเผยประสบการณ์ความรักที่จบไม่สวยทั้งที่แฟนกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกแต่ระหว่างเตรียมงานแต่งงานได้เจอแม่แฟนครั้งแรกช็อกกลายเป็นคนที่เกลียดที่สุดฝังใจทำให้แม่ตายครอบครัวแตกแยกโดยเขาเล่าว่าเมื่อ12ปีที่แล้วสูญเสียแม่ไปจากอุบัติเหตุจราจรในวันนั้นแม่พาเขาไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันแค่2คนตลอดการเดินทางเขาจำได้ว่าแม่ไม่ยิ้มเลยแม้แต่น้อยอย่างไรก็ดียังคงปฏิบัติต่อลูกชายอย่างอ่อนโยนแถมยังบอกว่าสามารถซื้อทุกอย่างที่ต้องการได้เลยแค่ใส่ไว้ในตะกร้าแล้วแม่จะจ่ายเงินให้เองระหว่างขับรถกลับบ้านจู่ๆแม่ก็หมดสติเพราะความเครียดที่มากเกินไปทำให้รถยนต์ชนเข้ากับรถบรรทุกที่วิ่งสวนมาอุบัติเหตุในครั้งนั้นเขาเพียงแค่แขนหักและมีรอยขีดข่วนตามร่างกายเท่านั้นแต่แม่ของเขาได้จากโลกนี้ไปตลอดกาลหลังจากนั้นไม่นานเขาถึงได้รู้ความจริงว่าเหตุผลที่แม่เศร้าโศกและหัวเราะไม่ออกเพราะพ่อแอบคบชู้กับผู้หญิงอื่นอีกทั้งยังไม่ยอมกลับตัวกลับใจมาหาครอบครัวหลังจากที่แม่จากไปเขาตัดสินใจอาศัยอยู่ที่บ้านป้าเพราะโกรธพ่อมากๆเมื่อป้าโชว์รูปผู้หญิงที่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่พรากแม่ไปเขาก็จะรึกภาพนั้นไว้ในใจและเกลียดเธอมาตลอดชีวิตและยังคงเก็บรูปถ่ายของเธอไว้ในบ้านเพื่อระลึกถึงคนที่ทำให้เขาสูญเสียครอบครัวทุกวันแม้เรื่องราวจะผ่านมาหลายปีแล้วแต่เขายังคงไม่สามารถยกโทษให้พ่อได้จึงกลับบ้านเฉพาะวันครบรอบการเสียชีวิตของแม่เท่านั้นแม้ว่าพ่อจะโทรมาขอร้องก็ตามก็ไม่ใส่ใจอย่างไรก็ดีเขายังคงส่งเงินไปให้พ่อใช้จ่ายเป็นประจำทุกเดือนแต่ย้ำว่าจะไม่มีวันลืมอดีตกระทั่งล่าสุดแฟนสาวที่อายุน้อยกว่าเขา4ปีเป็นพนักงานรุ่นน้องในบริษัทและคบหากันมานานนกว่าครึ่งปีแล้วเพิ่งแจ้งข่าวดีว่าตั้งท้องดังนั้นเขาจึงต้องการจัดงานแต่งงานเพื่อให้ความสัมพันธ์ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่คาดคิดว่าเมื่อเดินทางไปพบกับครอบครัวของแฟนเป็นคอรักครั้งแรกจะได้พบกับผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงที่เคยเป็นชู้ของพ่อคนที่มีความสัมพันธ์ผิดกฎหมายคนที่เขาเกลียดมาตลอดชีวิตสุดท้ายกลับเป็นคนเดียวกับที่แฟนสาวเรียกว่าแม่ความจริงตรงหน้าทำให้เขาทั้งตกใจและโกรธจนเก็บอาการไว้ไม่ไหวตอนนั้นแฟนสาวจึงถามว่าทำไมเขาถึงทำตัวหยาบคายไม่แม้แต่จะกล่าวทักทายแม่ของเธอเขาจึงทำได้เพียงหัวเราะอย่างขมขื่นเพราะตลอดเวลาเขารู้ดีว่าแฟนสาวเทิดทูนแม่ของตนเองมากแค่ไหนแล้วเขาจะเล่าทุกอย่างได้อย่างไรเพราะไม่อยากให้เธอผิดหวังและอนาถกับคนที่เรียกว่าแม่โลกมันกลมมากแล้วเขาจะต้องให้ลูกเรียกผู้หญิงที่เขาเกลียดที่สุดว่ายายหรืออย่างไร